สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่แบนขนมปาเทพขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังซัดเด็กรุ่นใหม่เอาแต่ด่ารัฐบาลจากกรณีเพจ Facebook แฟนเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพโพสต์คลิปวิดีโอของเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนระบุถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยต่อมาทางรายการถกไม่เถียงทางช่อง 7SD ที่ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจเลยถือโอกาสเชิญเทพโพงามศิลปินตลกชื่อดังมาร่วมพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเทพโพงามระบุที่ไลฟ์เฟซบุ๊กไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ลูกสาวมาถ่ายเล่นพูดไปพูดมามันก็เลยยาวเรามองมานานแล้วอึดอัดมานานแล้วเหมือนกันพอจังหวะมันได้ก็เลยพูดออกมาที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่มนั้นมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครไปทำอะไรที่ไหนผมก็ต้องพูดผมไม่อยากให้เด็กสมัยนี้มีความคิดแบบนั้นถ้าเด็กคิดได้แบบนั้นบ้านเมืองมันคงไปไม่ได้หรอกต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงจะไปว่าแบบนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักกว่าเก่าล่าสุดชาวเน็ตก็ไม่นิ่งดูได้ตั้งลุกฮือออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นข้ามคืนแฮชแท็กเทพโพงามก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตามมาติดด้วยแฮชแท็กแบนขนมเทพโพงามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ